หลังจากเห็นรายละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราจะพาไปดูมุมมองของนักวิชาการนะครับจาก TDI บ้างนะครับก็แสดงความเป็นห่วงครับเรื่องของเงื่อนเวลานะครับอาจจะส่งผลกระทบกับการประมูลรอบนี้ติดตามสัมภาษณ์พิเศษนะครับกับคุณกนิกาครับวันแรกนะคะที่มีการเปิดขายซองประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินคือตั้งแต่สนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิยาวไปจนถึงสนามบินอู่ตะเภาค่ะซึ่งประเด็นสำคัญตามที่มีการประกาศเชิญชวนนะคะหลายคนให้ความสนใจและจับตามองเหมือนเพิ่มสัดส่วนให้นักลงทุนต่างชาติถึง 75% ตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับโครงการนะคะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยค่ะกับผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายขนส่งและโลจิสติกส์ TDRI ดร.สุเมธองค์กิตติคุณสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเขาซึ่งมีหลายคนแหละก็มองว่าส่วนใหญ่การลงทุนในบ้านเราไม่ค่อยเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือสัดส่วนที่มากแต่ทำไมโครงการนี้ถึง 75% คะอาจารย์จริงๆผมเข้าใจว่าคงเปิดช่องไว้ให้สอดคล้องกับตัวพระราชบัญญัติของ EEC ที่จะให้ต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการต่างๆในพื้นที่ EEC นะครับเพราะนั่นเองเนี่ยก็จะเปิดโอกาสแต่ถามว่าในความเป็นจริงเองเนี่ยจะมีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นสูงขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็คงต้องดูเรื่องของโครงสร้างการร่วมลงทุนระหว่างเอกชนไทยกับเอกชนต่างชาติที่มีซึ่งเท่าที่ประเมินเบื้องต้นเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าศักยภาพของเอกชนไทยก็น่าจะมีความพร้อมในเรื่องของทั้งแหล่งทุนและก็เรื่องของประสบการณ์ในด้านต่างๆอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ในความเป็นจริงก็อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทุนต่างชาติสูงขนาดนั้นก็ได้แต่เขาเปิดช่องไว้ก็เพื่อให้มีความคล่องตัวนะครับซึ่งผมว่าก็อาจจะเป็นช่องที่ค่อนข้างดีแต่ว่าก็ในความเห็นผมเองก็บางทีคิดว่าคงอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นเพราะทุนไทยเราก็มีความพร้อมอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะเหมือนมีการออกมาบอกว่าสัดส่วนเดิมประมาณ51-49%ครับกับถ้าเทียบกับสัดส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจารย์ก็มองว่าดีกว่าอย่างนี้เหรออาจารย์ก็จริงๆก็เหมือนกับเปิดช่องเฉยๆแต่ถามว่าจะใช้งานไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงแหละซึ่งผมว่าอย่างที่เราทราบกันนะทุนไทยเราก็เรียกว่าจับตามองนะครับแล้วก็เริ่มมีการส่งสัญญาณแสดงความจำนงอยากจะเข้ามาร่วมนะครับซึ่งตรงนี้เองก็สร้างโอกาสในการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนได้ดีมากขึ้นค่ะแต่ในการเปิดช่องขนาดนี้ถือว่าสามารถดึงดูดเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาได้ไหมคะอาจารย์ตรงนี้เองต้องดูเรื่องของเงื่อนไขแล้วเพราะว่าทีนี้ก็จะมีสองส่วนคือเรื่องของแหล่งเงินทุนแน่นอนต่างชาติก็อยากจะมาลงทุนเรื่องสองคือการนำประสบการณ์การนำทักษะความสามารถของบริษัทต่างชาติเข้ามาใช้งานในโครงการก็ต้องมาดูอีกประเด็นหนึ่งซึ่งถ้าเราดูโครงการเองก็อาจจะแบ่งโดยเฉลี่ยเป็น3ส่วนหลักก็คือเรื่องของงานโยธาก่อสร้างนะครับงานเดินรถแล้วก็งานเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ซึ่งดูเหมือนว่าศักยภาพของเอกชนไทยเราเนี่ยระดับนึงเนี่ยเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรใช้บริษัทคนไทยได้ค่อนข้าง 100% ในขณะเดียวกันเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เองเนี่ยศักยภาพของเอกชนไทยในการพัฒนาพื้นที่ก็มีค่อนข้างมากเพราะนั้นเองก็ตกไปอยู่เรื่องการเดินรถซึ่งเรื่องการเดินรถเองเนี่ยเอกชนไทยเองก็มีประสบการณ์ในการเดินรถไฟปกตินะครับแต่ว่าสำหรับกรณีของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเอกชนไทยยังไม่มีประสบการณ์ซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องมีการยืมแน่นอนอีกส่วนนึงเองทุนต่างชาติที่มีการแสดงความจำนงบ้างเรื่องของการพัฒนาพื้นที่นะครับจะเริ่มเห็นว่าต่างชาติบางรายเองเนี่ยก็เห็นภาพว่าถ้ามีการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นกิจจลักษณะเองเนี่ยต่างชาติก็พร้อมจะเข้ามาร่วมลงทุนด้วยซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่เรียนก็คือการเปิดช่องมันก็จะทำให้การจัดสัดส่วนการลงทุนทำได้ดีมากขึ้นนะครับแต่เท่าที่ดูเองเนี่ยความเจตจำนงการแสดงความเจตจำนงของกลุ่มทุนของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ดูเหมือนก็จะมีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงระดับหนึ่งอาจารย์ก็ขออนุญาตถามอาจารย์อย่างนี้ว่าความได้เปรียบกับความเสียเปรียบของกลุ่มทุนไทยก่อนกับกลุ่มทุนต่างชาติอยู่ตรงไหนคะอาจารย์จริงๆผมว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แล้วตอนนี้เพราะเท่าที่ดูเองเนี่ยจากเงื่อนไข TOR ด้วยระดับหนึ่งเนี่ยก็มีการเรียกว่ากำหนดเรื่องของประสบการณ์ต่างๆนะครับซึ่งประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนตอนต้นแบ่งเป็น3ด้านด้านหนึ่งคือด้านการงานโยธาคือการก่อสร้างด้านที่2คือด้านการเดินรถความเร็วสูงด้านที่3คือเรื่องการพัฒนาพื้นที่กลุ่มทุนไทยเท่าที่ดูประสบการณ์เนี่ยทั้งเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็เรื่องของการพัฒนาพื้นที่เนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะกลุ่มทุนไทยก็ทำอยู่ปกติอยู่แล้วนะครับการก่อสร้างขนาดใหญ่ต้องมีขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านกลุ่มทุนไทยบริษัทก่อสร้างไทยสบายเพราะว่าโครงการขนาดใหญ่บริษัทก่อสร้างไทยเราดำเนินการมา
เรียกว่าหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านนะครับมีโครงการรถไฟฟ้าค่อนข้างมากเพราะนั้นเนี่ยบริษัทก่อสร้างไทยเรียกว่าเรียงหน้ากันเข้ามาไม่น่ามีปัญหาอะไรเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เช่นเดียวกัน property development เรื่องของการพัฒนา commercial real estate อะไรพวกนี้เราก็ทำอยู่ปัจจุบันเราก็ทำอยู่ค่อนข้างเยอะเราก็มีหลายกลุ่มเพราะนั้นเนี่ยเงื่อนไขข้อนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะนั้นก็จะมาตกอยู่เงื่อนไขข้อที่3ก็คือเรื่องของประสบการณ์การเดินรถไฟความเร็วสูงซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องอาศัยบริษัทต่างชาติเข้ามานะครับในการรับตัวเงื่อนไขเรื่องประสบการณ์การเดินรถค่ะอาจารย์คะหลายคนก็คาดการณ์นะคะว่าถ้าพูดถึงกลุ่มทุนไทยกลุ่มที่ได้เปรียบมากที่สุดตอนนี้อาจจะเป็น BTSราชบุรีโฮลดิ้งซีโนไทยที่เขาจะจับมือกันอันนี้อาจารย์มองว่าไงบ้างดูยากครับเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ยก็เพิ่งแค่เริ่มขายซองนะครับจริงๆเองเนี่ยอย่างที่เราคงจะมองภาพในอดีตที่ผ่านมาประสบการณ์เนี่ยเราก็มองค่อนข้างยากว่าจะมีการฟันธงว่าใครจะดูแล้วมีได้เปรียบใครจะจับมือกับใครจนกระทั่งวันที่มีการเรียกว่ายื่นข้อเสนอกันจริงๆจะมีการจับมืออันที่2คือวันที่มีการตัดสินกันจริงๆว่าใครจะชนะนี่ถ้ามองว่าเป็นเค้กก้อนที่หอมหวานเหลือเกินในการประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินได้มั้ยคะที่กลุ่มทุนแบบอาจจะแข่งขันกันดุเดือดสักนิดนึงดูในรายละเอียดโครงการมันมีทั้งเรียกว่าโอกาสนะครับผลประโยชน์ที่จะเกิดกับความเสี่ยงในหลายๆประเด็นคือใช่ว่าโครงการนี้จะดูเหมือนว่าจะคุ้มแล้วก็น่าจะกำไรเงื่อนไขปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จมีประเด็นอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับจำนวนผู้โดยสารน่าจะเยอะขึ้นไหมการก่อสร้างจะเป็นไปได้ตามแผนงานไหมนะครับกำหนดเวลาก่อสร้างประมาณ5ปีทำทันไหมเปิดใช้งานแล้วจะมีผู้โดยสารมากน้อยขนาดไหนการพัฒนาพื้นที่จะทำให้ดึงดูดทำให้สามารถขายพื้นที่ทำให้มีการทำกำไรจากการพัฒนาพื้นที่ได้มากขนาดไหนทำให้ผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนประเด็นพวกนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบริษัทที่จะเข้ามายื่นเองเนี่ยก็คงต้องมีการประเมินความเสี่ยงในทุกๆด้านนะครับในการดำเนินการแล้วก็ใช่ว่าจะง่ายเพราะเนื่องด้วยเป็นโครงการขนาดใหญ่อาจจะเป็นโครงการแรกที่มีรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยทำอะไรเป็นครั้งแรกเนี่ยดูเหมือนหอมหวานแต่เสี่ยงมากนะครับเสี่ยงมากเหมือนกับถ้าอย่างที่ผมอาจจะยกตัวอย่างก็เหมือนกับรถไฟฟ้าในกรุงเทพสายแรกเนี่ยเสียงมากขนาดไหนก็เสียงมากก็ต้องเรียกว่าล้มลุกคลุกคลานมีข้อจำกัดต้องมีการเปลี่ยนแบบมีการทำอะไรก็มันต้องผ่านมาอะไรค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเองเนี่ยกลุ่มที่จะเข้ามายื่นเองเนี่ยก็คงต้องมีความพร้อมในการรับความเสี่ยงแล้วก็ต้องบริหารจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จซึ่งเท่าที่ผมมองเองก็ไม่ใช่โครงการที่ง่ายไม่ใช่โครงการที่ง่ายอาจารย์สุดท้ายค่ะยังมีข้อหรือว่าหลักเกณฑ์ตรงไหนที่อาจารย์ห่วงอยู่ไหมคะใน TOR ฉบับนี้จริงๆ TOR ก็เปิดช่องไว้หลายๆช่องนะครับแล้วก็มีข้อกำหนดเงื่อนไขเรื่องของคุณสมบัติอะไรต่างๆซึ่งดูในภาพรวมเองก็ดูมีความเหมาะสมระดับหนึ่งแต่สิ่งที่น่าจะมีข้อสังเกตสักนิดหนึ่งคือเรื่องของกรอบเวลาปัญหาหลักอันนี้คือกรอบเวลาเนี่ยค่อนข้างสั้นในการทั้งยื่นในการพิจารณาในการดำเนินการต่างๆนะครับความพร้อมหลายๆอย่างเนื่องด้วยโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้เงินจำนวนมากเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีใหม่ไม่เคยมีการดำเนินการในประเทศไทยมาก่อนจะพร้อมจนสามารถที่จะยื่นซองให้ได้ภายในเวลา6เดือนน่าจะ6เดือนก็คือเขาจะให้ยื่นซองประมาณวันที่เดือนพฤศจิกาถ้าผมจำตามเฟรมไม่ผิดจำกรอบเวลาไม่ผิดค่อนข้างกระชันค่อนข้างกระชันแล้วถ้าเราเทียบตัวอย่างกับต่างประเทศแม้กระทั่งอย่างกรณีสิงคโปร์มาเลเซียที่มีการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งซึ่งอย่างที่เราทราบกันจากทางข่าวที่เพิ่งมีการยกเลิกไปเนี่ยก็มีการเรียกว่ายืดเวลามา 2-3 ครั้งเพื่อให้เวลากับผู้ที่จะเข้ามายื่นเนี่ยได้มีการทบทวนข้อเสนอปรับปรุงตัวรายละเอียดรวมถึงลงสำรวจข้อมูลในพื้นที่ให้ละเอียดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างเดียวคือเรื่องกรอบเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนค่อนข้างกระชั้นชิดนะครับถ้าทำทันเองก็โชคดีแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมันกระชั้นไปเนี่ยก็อาจจะต้องมีการยืดเวลาบ้างในการยื่นข้อเสนอนี่ผมว่าเป็นข้อที่เราต้องพิจารณาและอันที่สองคือที่ถ้ามีการยื่นข้อเสนอแล้วการเปรียบเทียบข้อเสนอว่าใครจะเป็นผู้ชนะอันนี้ก็น่าจะเป็นงานที่ไม่ง่ายนะครับเพราะมันมีข้อเสนอทั้งเป็นประเด็นเรื่องเชิงคุณสมบัติเชิงคุณภาพของการยื่นข้อเสนอต่างๆอย่างเช่นเรื่องของ
การเสนอว่าจะมีการบริการยังไงพัฒนาพื้นที่ยังไงรวมถึงสุดท้ายก็เห็นด้านการเงินว่าจะมีผลตอบแทนกับรัฐหรือว่าจะต้องให้รัฐสนับสนุนมากน้อยยังไงซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างยากในการประเมินข้อเสนอว่าใครเป็นผู้ชนะค่ะและถ้าพูดในฐานะผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่จะมีโอกาสใช้บริการในอนาคตซึ่งภาครัฐเองบางกรอบว่าในปี2567น่าจะได้ใช้กันเห็นกันเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่อาจารย์บอกว่ากรอบระยะเวลาสำคัญมากว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะขอบคุณผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายขนส่งและโลจิสติกส์ดร.สุเมธ องค์กิตติกุลที่มาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะเห็นแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าอุปสรรคเรื่องของเงื่อนเวลาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการแน่นอนค่ะเขาต้องคิดคำนวณมาดีแล้วถึงกล้าตัดสินใจเดินไปซื้อซองแล้วก็ไปยื่นการประมูลดิฉันมั่นใจกับผู้ประกอบการไทยนะศักยภาพพร้อมแต่ก็ต้องดูคู่แข่งต่างชาติเนี่ยเขาจะเอาอะไรไม้เด็ดมาสู้ครับครับ